ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ่อแหน่แดงนะครับที่เป็นบ่อเดียวนะครับที่ยังเขียวอยู่นะครับณตอนนี้นะครับก็เลยขยายไว้นะครับตอนนี้ก็เต็มบ่อละก็จะเนี่ยครับตักไปแล้วนะครับตักจะเอาไปขยายจะไปเลี้ยงที่บ่อที่คลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับก็คือบ่อนั้นจะแดงนะครับแดงทั้งหมดเลยผมก็ตักออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับลงไปอีกนะครับประมาณ2กระสอบนะครับก็จะไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะลองสังเกตดูว่าเขาจะยังเขียวแล้วก็ขยายพันธุ์ได้หรือเปล่านะครับก็บ่อนี้ก็เต็มบ่อแล้วนะครับก็ตักนะครับตักกระมังเล็กๆนะครับเพื่อจะไปปล่อยนะครับคือในแดงช่วงหน้าหนาวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเขาจะลักษณะใบจะเล็กนะครับช่วงนี้นะครับไม่ค่อยฟูไม่ค่อยใหญ่นะครับนะครับแต่ก็คือเป็นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรนะครับน่าจะด้วยสภาพอากาศนะครับด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับทำให้เขาเจริญเติบโตช้านะครับนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับแหน่แดงที่มันแดงนะครับผมได้สอบถามอาจารย์นะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องแหน่แดงนะครับของกรมวิชาการเกษตรนะครับที่สวพ.4นะครับก็อาจารย์ก็แนะนำนะครับว่าให้ใส่ดินลงไปด้วยนะครับเพราะว่าดินจะมีธาตุอาหารนะครับสะสมอยู่นะครับก็แล้วก็ใส่ปุ๋ยคิวลงไปด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับคือให้เราสังเกตดูนะครับว่าถ้าแหน่แดงเริ่มจะแดงนะครับจะแดงตรงบริเวณโคนนะครับเดี๋ยวนะตรงบริเวณช่วงโคนมันนะครับมันจะแดงช่วงโคนก่อนนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับคือถ้าให้เราสังเกตดูนะครับว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยที่เพียงพอนะครับมันก็อาจจะแดงได้จากอายุด้วยอายุเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพวกศัตรูพืชนะครับพวกหนอนนะครับก็ลองดูว่าถ้าแดงแล้วรากไม่มีนะครับไม่มีรากก็แสดงว่าเกิดหนอนทำลายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีอยู่3สาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้แหน่ตายนะครับก็คือปุ๋ยไม่พอนะครับปุ๋ยไม่พอแล้วก็พวกแมลงศัตรูพืชนะครับพวกนอนผีเสื้อนะครับแล้วก็จะเป็นด้วยอายุของเขานะครับซึ่งถ้าอายุของเขาแก่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะครับอันนั้นไม่ห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ปัญหาหลักๆก็คืออาหารไม่พอนะครับก็มันสังเกตมันเติมอาหารบ่อยๆนะครับสัก15วันครั้งก็ได้ครับถ้าไม่อยากว่าแบบกลัวว่าเวลาเขาแดงแล้วเราจะเติมอาหารและเขาใช้ประโยชน์ไม่ทันนะครับก็ประมาณสัก15วันครั้งก็ได้นะครับใส่ดินลงไปด้วยก็ดีนะครับถ้ามีนะครับใส่ไม่ต้องหนามากนะครับสักประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้วไม่บรรทัดนะครับไม่ใช่1นิ้วเรานะครับหลักๆ การดูแลก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่า ขอโทษทีนะครับท่านใดนะครับที่ไม่อยากให้แมลงรบกวนนะครับก็อาจจะทําบ่อแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้เอาเนี่ยครับตาข่ายแบบนี้นะครับเนี่ยครับมาคุมก็ได้นะครับมาคุมไว้กันผีเสื้อลงไข่นะครับอันนั้นก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไปดูนะครับที่สวพ.4นะครับก็จะยกขึ้นมานะครับทําบ่อประมาณนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาจะใช้พวกนะครับเป็นตะข่ายอย่างเงี้ยครับตะข่ายสีฟ้านะครับสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเอามาคลุมไว้นะครับคลุมแล้วก็ปิดบ่อไว้เลยนะครับครับเพื่อกันพวกหนอนผีเสื้อลงนะครับก็ลองดูครับลองดูเลี้ยงแหน่แดงก็ไม่ยากมากนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอาแหน่แดงไปปล่อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ